ธอรู้กฎใช่ไหมพิมพ์ละพัดสาย3ครั้งเท่ากับขาดงาน1วันที่ฉันสายแค่10นาทีเองนะคะและที่สายเนี่ยเป็นเพราะว่ายังปรับเวลาไม่ได้แล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับหลายๆอย่างด้วยไม่ต้องมาอ้างจะสาย1นาทีหรือ10นาทีก็มีค่าเท่ากันถ้างั้นเธอสายเป็น2ชั่วโมงแล้วกันนะสายแต่ละครั้งต้องไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าเกินนั้นก็จะถูกหักค่าแรงตามรายชั่วโมงแล้วก็ปรับเป็นเท่าตัวถ้าเธอสาย2ชั่วโมงเธอก็จะถูกหักค่าแรง4ชั่วโมงเจ้าแบบนั้นก็ได้ตามใจโหดหน้าเลือดไปหรือเปล่าเธอต้องมาถึงห้องอาหารก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 15-30 นาทีเพื่อที่จะฟังบรีฟแล้วก็เตรียมตัวทำงานจานดาไม่เห็นบอกเลยอ่ะเฮนี่จงใจใกล้และชัดก็ถ้ารู้แล้วต่อไปก็ตรงเวลาด้วยแค่งานเสิร์ฟจะอะไรนักหนางานเสิร์ฟอะไม่ใช่แค่วางจานแล้วก็จบนะเมื่อวานฉันก็สอนเธอไปแล้วนี่เธอต้องรู้ขอบเขตและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเธอต้องรู้เรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเรื่องเมนูว่ามันทำจากอะไรยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงแล้วก็ต้องรู้เรื่องโปรโมชั่นที่มันไม่เหมือนกันแต่ละวันด้วยเวลาที่ลูกค้าถามอะเธอจะได้ตอบได้และจะได้แนะนำเขาได้อย่าบอกนะว่าฉันต้องท่องเมนูสูตรอาหารแล้วก็โปรโมชั่นรายวันอะไรนี้ด้วยอะอะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้เธอก็ถามจากเชฟได้แต่ถ้าจะให้ดีเธอควรจะรู้ข้อมูลพื้นฐานแล้วก็หมั่นศึกษาเพิ่มเติมจะได้พัฒนาตัวเองได้โอ๊ยทำไมชีวิตฉันมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอยากตายจริงๆเลยเธอได้ตายสมใจแน่ๆยินดีต้อนรับสู่นรกจ้ะพิมพ์ละพัด